ธรรมสวัสดีนะคะรุ่งอรุณของวันที่เรามีฝนพรมเบาๆที่นี่เย็นสบายแต่มีธรรมชาติบางอย่างที่อาศัยความร้อนความเย็นที่ลงตัวกันและเกิดเป็นผลผลิตที่เราตื่นเต้นไปพร้อมๆกับการเดินดูเขาในเช้าวันนี้ค่ะติดตามคุณแม่เลยค่ะเห็นเด็กประปากะยอไกลๆเดินเก็บอะไรไหมคะเอาละเดินตามมาสัมภาษณ์เขาดูหน่อยไหมเพราะว่าเช้านี้เนี่ยเขาทำงานพร้อมๆกับคุณยายเลยคุณยายเตรียมตัวจะออกรายการในขณะที่หลานๆก็ถือตะกร้าตะโกนถามว่าเด็กๆทำอะไรกันลูกบอกมาเก็บเห็ดเจ้าค่ะไปดูกันเลยว่าโลกมันเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาเป็นอย่างเป็นสุขอย่างไรนะคะวันนี้ดอกต้อยติ่งลมพัดบานเชียวอ้าวออกมาหายายเหรอหนูได้อะไรบ้างลูกได้เห็ดมาจากไหนล่ะจ้าเห็ดเนี่ยลูกมาจากข้างบันไดแต่ลูกก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินไหมคะเขาจะกินไหมคะคือเขากินได้ไหมล่ะคะลูกไม่รู้ค่ะแม่องุ่นให้มาเก็บแม่องุ่นให้มาเก็บจ้ะค่ะที่ป่าลึกบางกอยเรามีไหมลูกไม่เคยเห็นนะคะอ๋อแต่ที่เนี้ยจากที่เราเอาฟางกับขี้ควายแล้วก็ใบอ้อยใช่ไหมไปที่เราไปหว่านกันวันนั้นใช่ไหมแล้วปรากฏว่าสิ่งนี้ออกเดี๋ยวเราต้องไปถามว่ามันคือเห็ดอะไรกินได้หรือเปล่าเราตามเด็กๆประปากะยอเก็บเห็ดต่ออีกหน่อยไหมคะดูค่ะขนาดไซส์ค่ะใครรู้จักเห็ดชนิดนี้ช่วยกรุณานะคะให้ความรู้เรื่องเห็ดมาเลยค่ะเราก็ไม่อยากตายนะกินสุ่มสี่สุ่มห้าน่ะแต่ถ้าเป็นคุณยายนะคุณยายเอาไปทำอะไรรู้ไหมตูมอ๋อตูมเอาไปยำหอ่อตูมยำหอ่อตูมยำแล้วบานละลูกบานล่ะบานอันนี้บานส่วนใหญ่เนาะถ้าตูมยำแล้วบานเอาไปทำอะไรลูกในตูมค่ะถามว่าถ้ายายเอาไปทำรู้ไหมชมพู่บอกตูมยำภาษานี้เฉียบขาดมากเลยถ้าบานทำอะไรลูกบานเคยทำกับข้าวเปล่านี่ก็ต้องต้มจืดต้มจืดป่ะดูเลยนี่หรือเปล่าลูกอันนี้หรือเปล่าเนี่ยมาดูสิค่ะยายคะนี่ค่ะไหนจ๊ะอันนี้ค่ะเจ้าอ๋อเอาละดูสิคะโลกเป็นอย่างที่โลกเป็นดูเจอเห็ดก็หัวเราะแล้วเด็กปากะยอไม่ต้องอะไรเยอะหรอกค่ะตามไปเลยนะคะตามเขาสองสาวไปเก็บเห็ดก่อนขณะที่คุณยายเองก็ย้อนอดีตไปเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วจำได้ว่าฝนมันตกเราก็เสียดายน้ำก็เท่านั้นเองเนาะเราอะเสียดายน้ำเราก็เลยเอาหญ้ากับขี้งัวที่เข้าผสมกันอยู่แล้วกับใบอ้อยที่ลูกศิษย์คุณแม่คือคุณยานีเนี่ยเขามีไร่อ้อยเขาก็เอาอ้อยเนี่ยมาให้ปรากฏว่าพอทุกอย่างมันมาอยู่ลงตัวนึกออกไหมคะใบอ้อยขี้งัวแล้วก็ความร้อนของดินลูกรังโอ้ยนี่มันมีต้นอะไรขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะเห็ดลูกนี่ค่ะนี่ค่ะมาแหวกกันดูค่ะโอ้ยมันน่าจะเป็นเห็ดอะไรลูกสมหวังมาดูสิเนี่ยพอว้าวอันนี้มันขึ้นมาเป็นนี่เลยเนี่ยลูกน่ารักมากเลยเจ้าค่ะน่ารักจะกินไหมล่ะเนี่ยน่ารักนะอันนี้จะเอาไปทั้งหมดไหมหรือเก็บไว้ก่อนโอ้นี่นะมานี่แล้วลูกเนี่ยกระเด็นมานี่ไอ้นี่แหละน่าจะเป็นเห็ดที่ตูมของหนูแหละเนี่ยโอ้ครอบครัวเห็ดนี่มันหลายดอกนะเนี่ยดูสิคะเนี่ยดอกน่าอันนี้น่าจะเป็นเห็ดโคนไหมลูกไม่รู้อีกไม่รู้อ่ะพายายลูกไปเดินดูต่อเราก็เชื่ออะไรคะเชื่อในธรรมชาติเคารพในธรรมชาติเห็นไหมคะ
แค่มองโลกอย่างที่ธรรมชาติเป็นอ้าวพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ชวนคุณแม่กลับมาสู่ธรรมชาติโดยที่คุณแม่เองก็ไม่เคยคิดว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าเราถ่อมตัวสักนิดเดียวเราจะมีความสุขกับเขานี่ไงตื่นขึ้นมาเขาไม่ได้พูดนะคะว่าสิ่งเนี้ยกิโลเท่าไหร่เขาไม่เหมือนคนกรุงเทพเหมือนเราใช่ไหมถวายท่านอาจารย์ไปกิโลละ500ยังคาดหวังว่าจะได้กลับมากิโลละ5,000เนี่ยดูที่เนี่ยเห็นไหมคะว่าคนกรุงเทพ mindset มันถูกสอนว่าคิดทุกอย่างเป็นเงินแต่ในขณะที่เด็กปปากยอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสมหวังกับฝนเนี่ยค่ะเขาบอกคุณยายว่าดูสิคะคุณยายจ๋ามันน่ารักความรักที่มันเกิดขึ้นจากการเฝ้าดูสังเกตแล้วก็ให้อิสรภาพในการดีไซน์สิ่งที่ตัวเองรักออกไปอย่างที่เขาเป็นเขาอยากเป็นอะไรให้เขาเป็นเอาอันนี้มีอีกสเต็ปนึงขึ้นไปไหมลูกมีค่ะอย่าเห็นไหมคะมาเรื่อยๆแล้วนะคะอันนี้แบบตูมนะคะอันนี้อย่าลืมไปถามอาจารย์องุ่นให้ยายนะคะว่าอันนี้คืออะไรนะลูกนะปิ้งมันละปิ้งมันโปรแตกเลยนะฮะอะไรนะภาษาเอายายฟังด้วยสิอันนี้ว่าอะไรนะคะลูกที่บ้านพวกหนูกินแบบนี้อ๋อที่บ้านกินแบบนี้แล้วที่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรลูกโคนฟางเห็ดพอเข้าใจยังคะเด็กเขาจะมีคนดูยังคะ300อ่ะนะคะคนดีที่บ้านหนูกินอย่างนี้ค่ะปะปากยอถือไว้ลูกอ่ะถามใครตอบคำถามเราได้แล้วให้รางวัลอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะตูมออกมาสิออกมาช่วยยายทำมาหาปัญญาก่อนอ่ะหนูถือนี้ไว้ถามอาจารย์องุ่นให้ยายว่าอีเนี่ยมันอยู่ทั้งกอเลยยายจ๋าเห็นเองยายจ๋าสงสัยว่ามันคืออะไรชนิดไหนลงดีเทลอย่าแค่กินได้กินไม่ได้กินได้กินไม่ได้อย่างเดียวมันก็แปลกค่ะโอ้ยเราก็มาเก็บเพื่อกินแต่ตอนนี้หนูจะเป็นตำรวจหนูจะเป็นหมอหนูต้องสืบค้นนะเรากำลังคุยกับคุณหมอในอนาคตกับตำรวจของเรานะคะเปลี่ยนใจยังนั่งอาชีพเนี่ยเปลี่ยนใจยังยังค่ะถ้าเผื่อเห็ดเนี่ยมันกิโลละ500เนี่ยเก็บกันเนี่ยเลิกเป็นตำรวจได้เลยนะเนี่ยไปเป็นตำรวจตะเวนชายแดนก็ต้องสอนให้เด็กของเราปลูกเห็ดกินเลยนะใช่ไหมอ่ะตามเข้าไปอีกนะคะให้เข้าไปเดี๋ยวคุณยายจะขอเดินดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันตรงหน้าพระพักทางด้านนี้นะลูกหนูขึ้นไปทางนี้นะคะจ้ะก็เวลาที่เรามองกับธรรมชาติเราเห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องบอกตัวเองว่าเราเข้าไปเบียดเบียนหรือเปล่าเรื่องที่หนึ่งเราเบียดเบียนหรือเปล่าถ้าเราเบียดเบียนธรรมชาติธรรมชาติก็คงจะไม่อยู่กับเรานานหรอกนะคะการที่เรามีธรรมชาติแล้วเราเห็นธรรมชาติอย่างคนที่เคารพกันเหมือนเราเคารพคนที่อยู่ข้างหน้าเราเคารพทีมงานของเราเคารพคนที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมให้เราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทำคนเดียวไม่ได้ออกรายการทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีทีมต้องมีคนที่หนึ่งเป็นแบ็คเป็นคนถือกล้องเป็นคนที่จะอ่านเป็นคนที่กำลังคุยกับคุณตอนนี้มี300คนที่เข้ามามีชื่ออะไรบ้างเขาก็ต้องไปทำรายละเอียดว่ามาจากมุมไหนของโลกประเทศไหนถ้าคุณให้ความร่วมมือไม่ดูเงียบๆแต่คุยเข้ามาเราก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นโลกก็จะถึงกันมากขึ้นเหมือนคุณแม่ก็ไม่เคยรู้ว่าอ๋อเอาใบอ้อยที่ยานีให้คุณแม่และเขาก็มีอาจารย์มดเอาขี้งัวมาให้คุณแม่เขาก็คุกกันแม่ชีสันสนีก็เชยเปิลไม่รู้เรื่องรู้อย่างเดียวว่าฝนตกมาจากฟ้าไม่อยากให้ฝนละเหยเนี่ยคิดแค่นี้ไม่อยากให้ฝนก็เอาไอ้ที่เขามีเนี่ยบอกปักห่มดินกันวันนั้นคนดูเราเป็นพันเลยพักแค่คุณแม่บอกมาห่มดินกันตอนนั้นยังพูดเรื่องห่มดินวันนี้ดินห่มเราแล้วเดินไปเนี่ยค่ะแข็งแรงด้วยไม่ต้องงวงเงียแม่วันนี้จะกินอะไรก็หากินละแต่สิ่งที่เขาภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขาทำไปกับคุณยายมันได้ผลและก็กินกันทั้งสังฆะเลยในขณะที่ส่วนหนึ่งสวดมนต์เสร็จออกไปที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงโบไปเยี่ยมเยียนผู้เฒ่าผู้แก่
อีกกลุ่มหนึ่งจากปปากยอมาได้รับทุนการศึกษาของเราสองคนนี้จะได้ทุนการศึกษาแล้วคุณแม่จะจัดการศึกษาที่ทำให้เราเห็นเลยว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันเขาคือความรักของพวกเรานะคะเขาก็เดินเก็บเราตามเขาไปเลยค่ะว่าเขาเก็บไปถึงไหนเพราะคุณแม่เชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปจบลงที่ว่าวันนี้เราได้ไข่กี่ฟองเชื่อไหมเห็นไหมโลกเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่กับมันอย่างเป็นสุขวันนี้เราก็ตื่นเต้นแล้วเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ณรงค์ค้ำคุณแม่โยมยายแข็งแรงโยมยายแข็งแรงสิเจ้าคะก็โยมยายตื่นขึ้นมาปฏิบัติธรรมอยู่กับการกินอยู่หลับนอนแบบรู้จักประมาณในการบริโภคนี่ไงเจ้าคะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการบรรลุธรรมไม่มีชนชั้นวรรณะเพศละวัยการบรรลุธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของโลกหนึ่งคนบรรลุธรรมโลกมีความปลอดภัยนี่หรือเปล่าเจ้าคะที่พวกเรากำลังจะบอกว่าก็ที่เราเดินทางในโลกนี้ลูกจ๋าเดี๋ยวยายจะลูกเก็บไล่ๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเข้ากรงไก่นะเดี๋ยวไปพร้อมกันเนาะอ่ะลูกไล่ไปก่อนหลานยายไล่เก็บไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้ากรงไก่นะลูกเช้าขึ้นมาพวกเราก็คุยกับเด็กๆถ้าถามว่าเราคุยกับเด็กทุกวันเราได้เรียนรู้อะไรเราก็ได้เรียนรู้ว่าเด็กคือธรรมชาติที่เราต้องรอคอยเราไปเค้าเรียกใช้แก๊สอะบ่มเด็กไม่ได้นี่เลยลูกขึ้นมาตรงนี้ได้อีกจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้เราเก็บได้ที่โซนไหนเยอะหนูต้องทำแผนที่โลกด้วยนะทำแผนที่เลยนะไม่ใช่เก็บอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะกลับมาบำรุงตรงส่วนที่เราได้ด้วยเขาเป็นคนทำเขาควรจะได้เป็นคนชิมเขาเป็นคนปลูกรดน้ำเขาควรจะให้สิ่งนี้ให้กับคนที่เขาอยู่ด้วยชิมคุณแม่เชื่อมั่นอย่างนึงว่าเราดีไซน์โลกใบนี้ได้จากนี้ไปเราจะเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์คุณแม่เดินคุยกับเด็กในโลกนี้มากมายในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เราไม่เป็นภาระทำยังไงให้เรารู้สึกได้ถึงการมีอิสรภาพอย่างแท้จริงทำอย่างไรชีวิตเราถึงจะศักดิ์สิทธิ์เราพาเด็กๆไปที่อินเดียอันเนี้ยจำได้เลยว่าอยู่ที่เขาคิชกูฏสาวๆเหล่านี้โตกันไปหมดแล้วเราพูดว่าชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตที่ยังคงแก้ปัญหาด้วยปัญญาเราไม่ได้บอกว่าโลกนี้จะไม่มีปัญหาแต่เราบอกเลยถ้าฝึกจิตไว้เลยทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวชีวิตเธอยังคงต้องแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาด้วยตัณหากับแก้ปัญหาด้วยปัญญาต่างกันแล้วเราต้องการที่จะสร้างโลกอย่างนั้นใช่ไหมคะเราไม่ได้สร้างโลกที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ให้กับเด็กแต่เราจะสอนให้คนในโลกคือเด็กของเราเนี่ยอยู่กับการทำงานที่ตัวตนเล็กนะคะดูเนี่ยนะคะสามเณรจากพม่าเนี่ยค่ะถ้าเข้าไปการทำงานอย่างคนที่มีตัวตนเล็กและมีคนพ้นทุกข์ได้เพราะการทำงานของเรานับเป็นบุญอย่างยิ่งคุณแม่พูดกับสามเณรที่คุณแม่พบที่ชเวดากองการทำงานอย่างคนที่มีตัวตนเล็กเราต้องตัวตนเล็กและมีคนที่พ้นทุกข์ได้เพราะการทำงานของเราเนี่ยนับเป็นบุญเช่นการที่เรามีหุบเขาโพธิสัตว์นับเป็นบุญเพราะเราช่วยให้เด็กๆหลานๆนะคะที่อยู่ในชนเผ่าต่างๆเนี่ยสามารถมีชีวิตได้อย่างคนที่เติบโตและสามารถที่จะเป็นเน็ตเวิร์กนะคะดูนะอันนี้ก็มาจากพม่านะคะรักษาใจของเราอย่าให้เกลียดโกรธโลภหลงหรือลังเลสงสัยอันนี้คือโมหะนะคะในขณะทำหน้าที่อย่ามีเนี่ยค่ะโทสะโลภะแล้วก็โมหะก็เท่ากับว่าเราถึงเป้าหมายแห่งการทำหน้าที่คุณแม่สอนหลานๆคนนี้เป็นแม่ชีที่อายุประมาณสัก4 ขวบการทำหน้าที่และมีเป้าหมายคือนิพพานการทำหน้าที่ในขณะที่ละนะคะ
ละความโลภความโกรธความหลงมันคือการเข้าถึงเป้าหมายยานนี้เมื่อมีปัญหาอันนี้เป็นเด็กต่างประเทศอยู่ที่ทวีปอันนี้น่าจะเป็นยุโรปนะคะเราสอนกับเขาว่าอย่าหนีเมื่อมีปัญหาให้หยุดเพื่อดูแล้วสู้อย่างมีปัญญาคุณแม่ชี้ภาพเฉพาะเด็กเลยอันนี้เป็นการชี้ให้เห็นเลยว่าคุณแม่สอนเด็กๆอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งสอนนะคะเมื่อพบปัญหาเราต้องยอมรับความจริงและหาวิธีแก้ปัญหาอย่างไม่ยอมจำนนวันนี้อ่านบทธรรมที่ตัวเองได้สอนเด็กๆในโลกนี้แล้วอยากให้ท่านขึ้นมายืนอยู่ในที่สูงและท่านก็มองลงไปนะคะเราเห็นชาวบ้านกำลังฝังหัวอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปในพื้นที่มา2วันและชาวบ้านมา2วันและขุดหลุมแล้วก็หน้าฝนนะคะแล้วก็หาอะไรใส่ลงไปในหลุมที่ตัวเองขุดเราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเกิดการเคลื่อนไหวการช่วยที่จะดึงความงอกงามนะคะออกมาทางด้านนี้ชาวบ้านเริ่มฝังหัวอะไรสักอย่างหนึ่งทางด้านนี้แม่ชีน้อยเปิดดูหาเห็ดแต่ว่าแม่ชีน้อยเหล่านี้อาจจะได้เห็ดน้อยกว่าสมหวังแล้วเพราะว่าไอ้กลุ่มนู้นไปก่อนแล้วสาวๆหรืออย่างนั้นน่าจะเหลือรอดเหรอลูกอาจากนิวซีแลนด์คุณเผชิญค่ะเผชิญจากฝรั่งเศสค่ะคุณว่างๆจากนิวซีแลนด์ค่ะอ๋อว่างๆนี่ติดต่อเร็วมากเลยฝากความรักไปที่นิวซีแลนด์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันเพราะความทุกข์มันดึงให้พวกเรายิ่งมันมีการบินไปหากันไม่ได้มันเกิดการกักกันพื้นที่เพราะมันไม่เอาโลกไปติดต่อกันแต่ทำไมเราถึงทำรายการซึ่งมีคนติดตามดูเรา300อัพได้ทุกเช้าแล้ว600ถ้าเผื่อเราแชร์กันและที่สำคัญคุณแม่จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากหุบเขาโพธิสัตว์ที่พวกเราช่วยกันส่งใจทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะมันจะเกิดเรียลลิตี้ของเด็กอย่างไรเดี๋ยวขอให้เราคุยกันต่อๆไปเรื่อยๆอ้าวเวียบว่าขออนุญาตคุณยายแชร์เพจอันนี้ควรแชร์ค่ะไม่ใช่เพราะเพื่อคุณยายแต่อย่างน้อยให้ธรรมะไปกับคุณยายนะคะเนี่ยฝนพรมอ่อนๆ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องแชร์ไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปนับไข่ไก่ที่เรามีโอกาสเลี้ยงเขา1วัน24ชั่วโมงเขาให้คุณค่ากับโลกยังไงค่ะคุณสุภลักษณ์เจ้าค่ะคุณยายคุณสุภลักษณ์ที่บ้านเรียกเห็ดอันนี้ว่าเห็ดขี้อ้อยเจ้าค่ะอ๋อมันคือใบอ้อยและมันคือขี้ควายขี้อ้อย สงสัยไม่ใช่หรอกแต่คุณยายก็ว่ามันน่าจะเกี่ยวนะขี้ควายเอาขี้มาใบอ้อยขี้อ้อยอ่ะยานีเอาอ้อยกับขี้ควายมาอีกเราจะได้มีเห็ดขี้อ้อยบริโภคกันแล้วมันกินได้เปล่าล่ะลูกกินได้ไหมถามไปสิจ๊ะพิมพ์ถามไปโอ้ป่านะอ่ะแล้วค่ะนะคะคุณนารีนัทจากอเมริกาเจ้าค่ะเข้ามาเยี่ยมชมนารีนัทตอนนี้อยู่ที่เมืองไหนลูกเขาว่าที่อเมริกาเนี่ยก็กำลังต่อสู้กันอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็กลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เมื่อโลกถึงกันนะก็แวะมาเยี่ยมเยียนคุณแม่สร้างบ้านไว้ให้ที่นี่คือบ้านของเราทุกคนจ้ะคุณกันตาขออนุญาตคุณยายแชร์ด้วยเจ้าค่ะขอบพระคุณมากคุณกันตาขอบพระคุณจริงๆนะคะแล้วจากนี้ไปคุณยายจะเริ่มเดินจะมีดร.โอ๊คเขาอ่านอยู่ข้างหลังในขณะที่คุณยายจะชวนเด็กๆไปเยี่ยมพี่ไก่อ้าไปค่ะเด็กๆตอนนี้ถ้าหนูรู้เปิดอย่างนั้นหรอเดี๋ยวหนูต้องไปหาวิธีการเปิดนะแหมคุณหนูพิมพ์ชั้นนะฮะคุณหนูพิมพ์กับคุณหนูหมาลิถ้าเราเปิดอย่างนั้นมันจะเหลือเหรอลูกเดี๋ยวไปคุยกับกลุ่มพี่ฝนกับพี่สมหวังดีไหมอันปานอาตามยายมาจ้ะตอนนี้พวกเราเองก็เดินสบายละสิคะเพราะว่าฝนก็ไม่ตกเย็นเล็กน้อยอันนี้คือเรื่องไฟเขากำลังเร่งที่นี่เราจะไม่มีสายไฟอ่ะมาลูกมาไหนของหนูได้อะไรจ้ะเห็ด
เอาไปไหนลูกเห็ดข้าวครัวค่ะข้าวครัวนี่อันนี้อันปันเขาจะได้ไอ้ที่มันตูมตูมเนี่ยนะอีกกี่วันเดี๋ยวก่อนนะอย่าให้กันบ้านก่อนนะมารีดูนะต้องไปถามอันปันไปบันทึกวันนี้เก็บเห็ดได้ลักษณะเห็ดเป็นยังไงเล็กสุดเป็นยังไงอันปานเราโตแล้วเราถ่ายรูปได้เล็กสุดเป็นยังไงนะใหญ่สุดเป็นยังไงแล้วก็มันเติบโตยังไงมารีได้ยินยายพูดเนาะมันเติบโตเหมือนเราเลี้ยงมารีอะเราไม่บังคับมารีเนาะเราก็สังเกตมารีวันนี้มารีน่ารักมารีมีความสุขที่น่ารักเป็นยังไงวันนึงมารีอาจจะต้องการไปช่วยคนที่เล็กกว่ามารีมารีจะได้รู้ว่ามีคนที่เล็กกว่ามารีก็มีความสุขได้ถ้าเผื่อว่ามารีแคร์เขาหน่อยเราต้องแคร์เขาหน่อยลูกเราเอาแต่ใจตัวเรามันก็อาหังการไปมีสามไซส์สี่ไซส์ในมือเนี้ยอ๋ออันนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าอันนี้เขาละเอียดนะคะอันนี้ที่เขาแหวกแหวกไปเพราะมันเล็กกว่าเมื่อกี้อันเมื่อกี้ก็เขากินแบบชนิดต้องโผล่มาก่อนฝนตกแล้วเราไปกรงไก่กันแล้วมาเดินมาแล้วมานี่มาลูกมาก็ตอนนี้เราอยากจะเดินเร็วหน่อยนะคะทุกคนก็จะแบบเหมือนมีแคทวอล์กที่เดินเป็นร้อยไร่เลยเพื่อที่จะทำให้พวกเราเข้าไปอยู่ในหลังคาเดี๋ยวเราไปนับไข่ไก่กันลูกเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เห็นอาหารในเช้าวันนี้ที่มาจากหุบเขาโพธิสัตว์ที่พวกเราเองก็ต้องขอบคุณเด็กๆพี่ป้าน้าอาในสะใจดีคณะแม่ชีในสังฆะของเสถียรธรรมสถานนะคะกำนันคิวเขาก็มีความสุขของเขาทุกวันเลยแบบชนิดที่เรียกว่าเช้าขึ้นมาเขาก็จะบริหารจัดการนะความสุขของเขาทุกวันเนี่ยเด็กๆสปีชเร็วเลยลูกมาแล้วลูกจากประเทศอังกฤษมาแล้วนะเจ้าค่ะอังกฤษจริงๆคือคุณแม่เนี่ยนะมีลูกศิษย์เนี่ยที่มีทั่วโลกเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยมีใครดูอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าเวลาคนมาที่เสถียรหนึ่งเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยละตอนนี้ทุกคนก็ถึงกันละเราคือหยดน้ำเล็กๆในโลกที่เราเรียกว่าเราคือโอเอซิสนะคะและเป็นโอเอซิสที่แบบไม่หมดอ่ะมันชุ่มชื้นอยู่อย่างเงี้ยมะลิระวังลูกมาวิ่งฝนตกแม่มะลิเป็นอะไรที่แบบยายภาคภูมิใจมากเลยเป็นกุลสตรีตอนนี้นะเราเดินเร็วเราเดินเร็วเหมือนนางวิสาขาไม่กลัวฝนแต่ว่าหวัดกินได้นะหวัดนะก็อย่างนี้แหละค่ะมีเด็กๆเป็นของขวัญของแผ่นดินเป็นเด็กๆมีของขวัญของแผ่นดินอ้าวทักไปหน่อยแล้วไปไกลไปไกลลูก526โหแฟนคลับพวกเธอเยอะนะจ๊ะป่าวแล้วค่ะเดี๋ยวคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์เนี่ยที่พวกเราเนี่ยนะคะจะมีโอกาสเฮ้ยเราเข้านี้เลยมะนี่นะฟึ๊ดเรามีทางลัดแล้วเพราะตรงนี้เราเตรียมกับอาจารย์องุ่นว่าเราจะเอาเป็ดไม่อยู่ไงเราเจอล้าวไก่แล้วเราก็ไปนับดูว่าวันนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นได้กี่ฟองลูกฮะสิมีไก่นี่มันดูเบียดเบียนไก่มั้ยมีไก่อยู่กี่ตัวลูก12ตัวเมื่อวานได้ไข่เท่าไหร่ลูก10แสดงว่าทุกตัวทํางานหมดมันจะแป๊กมั้ยล่ะมันออกดกแล้วมันจะแป๊กมั้ยถ้าเมื่อวานรวมกันทั้งหมดก็ได้20ทั้งเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเป็นไปไม่ได้หรอกลูก12ตัวมันจะแบ่งได้ไงว่าได้20อ่ะหึตอนเช้าได้3เมื่อวานตอนอ๋อ7ตอนเย็นได้10สรุปแล้วนี่พวกเธอนั่งจ้องไข่กันนะแทนที่จะสวดมนต์อ่ะป่ะอันนี้เขาเตรียมเอาน้ำออกใช่ไหมฮะนี่เขาเตรียมว่าฝนตกดูนะคะฝนตกออกมาจากฟ้าแล้วก็ลงไปที่หลังคาแล้วก็ไม่ให้เข้าไปที่ไก่เนี่ยค่ะคุณนัตตี้เธอก็เลยแม่เธอเลี้ยงไก่ยิ่งกว่าเลี้ยงลูกอีกนะฮะเท่าไหร่คะ600อ้าวล่ะคุยก่อนเคาะประตูก่อนอนุญาตเข้าได้ยังนี่มองไกลๆดูสิคะเราแม่ชีสามเณรน้อยเรา
ข้าเข้าเข้าเข้าประตูอ่ะหนูพูดกับไก่ก่อนขอเข้าไปเลยลูกมานัตตี้เขากลัวไก่เขาออกเข้าไปอ้าวน่ารักจังนางวิสาขาไม่กลัวฝนนะคะไม่กลัวค่ะเจอนัตตี้วันนี้มีไข่ไหมอ่ะช่วงนี้ยังไม่ไข่ครับคุณยายน่าจะสายครับฮะโทษฉันจะมาเก็บไข่น้ำหวานไหนๆไปดูไปน้ำหวานไปดูเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆน้ำหวานเมื่อวานนี้แม่เขาเก็บเห็ดเขาเจอเห็ดเขาชื่อเห็ดอะไรถามแม่มาด้วยนะเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางวันนี้มาอยู่กรงไก่แล้วค่ะเด็กๆไม่ได้อยากกินไข่ค่ะแต่อยากรู้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกไปดูไหนอ่ะนัตตี้ไหนมาไปดูสิบโมงเหรออ๋อไม่มีเวลาหรือมันกำลังขุดอ๋อไหนขุดอ้าวแล้วเรารบกวนเขาไหมเนี่ยขอโทษนะกล้องไปทางโน้นอ้าวมีไข่แล้ว1ตัวแล้วแม่มันไปไหนล่ะเราจะให้นายถ่ายอีกทีสิแม่ไปไหนอ่ะลงเพิ่งลงเมื่อกี้แล้วอุ่นไหมอยากรู้ไหมอุ่นไหมโอ้เย็นเยือกคำถามคือเอาฉายมาที่ไข่ก่อนนะคำถามคือเราจะเริ่มเรียนรู้กับการฟักต่อไปไหมไม่ใช่มาเก็บแล้วกินอ่ะน้ำหวานว่าไงน้ำหวานเคยฟักไข่ไหมอ่ะมะลิว่าไงเคยไหมเราตั้งคำถามนัตตี้ลองดูว่าไข่เกิดก่อนไก่หรือไก่เกิดก่อนไข่ดูอันนี้ปัญหาโลกแตกครับดูมาที่เด็กเอาไปคำถามของยายวันนี้คือฮะไข่เกิดก่อนไข่ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ไก่ตกลงอ่ะหนูว่ายังไงไข่ไข่หนูว่าไข่เกิดก่อนแล้วไข่มาจากไหนอะลูกจากไก่มาจากไก่อ้าวแล้วไก่มาจากไหนลูกไข่ก็มาจากไก่ดูหน้าเด็กสิคะแค่นี้ละค่ะคำถามโลกแตกของผู้ใหญ่แต่เด็กๆคงทำการบ้านกันทั้งวันอันนี้เราเก็บไปหรือว่าเราไงจะมีช่วงเวลาเก็บครับอันนี้เอาวางก่อนครับผมเอาวางก่อนขอโทษมารยาทไม่ดีขโมยเผื่อมันจะเป็นลูกเจี๊ยบภาวนาให้มันเป็นลูกเจี๊ยบเดี๋ยวเราจะต้องมีประมาณลูกเจี๊ยบอีกเราจะต้องพัฒนาเอากินนะกินคุณศรีจริยาบอกว่าฮ่าๆคำถามนี้อยากรู้คำตอบจังเลยค่ะไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่เดี๋ยวเราต้องเอาไก่เข้ามาก็มันเป็นอะไรที่มีชีวิตชีวาเลยค่ะคุณแม่เดินผ่านตอนนี้ประมาณสัก2 ทุ่มมันเรียกมันมาคุยกิ๊กกิ๊กอีบอีบอยู่กันอยู่แถวๆเนี้ยก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเขานอนกันกี่โมงไก่นอนกี่โมงอ่ะยายตั้งคำถามอันปันหลายเรื่องนะไก่ตื่นกี่โมงไก่นอนกี่โมงไข่เกิดก่อนไก่ไก่เกิดก่อนไข่อ่ะเด็กๆยายถามเยอะนะเห็ดมาจากไหนนะมาดิต้องได้เห็ดมาจากไหนเห็ดมีกี่ขนาดเห็ดฟางที่แม่เขาเก็บแล้วไปไหนนะน้ำหวานต้องโจทย์ของน้ำหวานคือเห็ดที่เก็บแล้วไปไหนไปทอดไปทอดเดี๋ยวไปสืบดูนะไปทอดอันปันทำชีวิตของธรรมชาติเมื่อวานนี้วันเกิดหนูลองเริ่มเกิดไปกับธรรมชาติอีกทีหนึ่งดีไหมลูกแล้วหนูก็ทำเนี่ยเลยเป็นโปรไฟล์ของหนูเลยที่จะติดตามเอาสักชีวิตหนึ่งกับธรรมชาติแล้วโตไปกับหนูยังไงดีไหมลูกนะส่วนน้องพิมพ์น้องพิมพ์อยากทำอะไรคะ พิมพ์อยากรู้ไหมว่าเห็ดของพิมพ์ไปไหนไม่เหมือนกันนะอยากรู้ไหมเราลองง้างใจของเด็กๆนะแล้วก็เนี่ยค่ะที่แอดเวนเจอร์นะคะเมื่อวานนี้อย่างก็เจอว่ามันมีไข่แล้วมันมีแตกไหมอะนัทมีครับคุณยายมันเพราะงูมากินหรืออ๋อแตก
ตกไปเลยอ๋อเราไม่ได้เสียดายแต่เราจะได้รู้ว่าเราไปอุดตรงนั้นได้ใช่ไหมแต่ว่าเริ่มไข่ในเล้านะครับเริ่มมีความเป็นส่วนตัวเริ่มนะครับผมทุกทีมันส่วนมากเขาจะเลี้ยงในกรงในตะแกรงครับมันจะเคยชินแบบนั้นเออแต่ว่ามาวันแรกก็ไข่ตามพื้นครับความเคยชินเดิมครับแต่ว่ามาวันนี้เริ่มนะครับตั้งแต่มีความเป็นส่วนตัวครับเริ่มไข่ในเล้าเหมือนมนุษย์ไหมคะพอมันเริ่มแยกมีความเป็นส่วนตัวมันก็คือมันก็มีความสุขอะนะเวลามันไปเบ่งเบิงอะไรเป็นวิเวกของมันนะแล้วมันก็ชอบอย่างนั้นเมื่อพอเราเอาเขาไปอยู่ในแถวแล้วมีหน้าที่เป็นไก่อุตสาหกรรมเบ่งเบ่งเบ่งเพื่อให้มนุษย์ได้กินโอ้อันนี้มนุษย์ก็เหนื่อยอะเพราะกินไข่ที่เครียดอะแต่อันนี้เขาเริ่มมีความเป็นส่วนตัวเขาอยากไข่อยากฟักคุณยายเนี่ยไปถึงการฟักเลยนะและอยากให้เด็กๆรู้ว่าวันหนึ่งถ้าเราตักอาหารเข้าไปในปากเราจะอ่อนโยนกับอาหารมื้อนั้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ทุกคนก็มาสนุกสนานมีคำถามเราจะออกไปตอบกันข้างหน้ามะฝนตกปะตกนิดนึงเจ้าค่ะงั้นหยุดตรงนี้แป๊บนุสาระนะคะอยากเลี้ยงไก่บ้างจังเจ้าค่ะเห็นเด็กๆเลี้ยงไก่แล้วอิจฉาเรียนถามคุณแม่ถึงวิธีการฝึกลดความอิจฉาเจ้าค่ะอิจฉาเนี่ยเป็นของร้อนอิจฉามาจากการชื่นชมคนอื่นยากต้องเปลี่ยนวิธีการก็คือกลับไปชื่นชมคนอื่นให้ง่ายขึ้นจ้าอ๋อไก่มีอิจฉากันไหมลูกมีไหมไก่มีอิจฉาไหมลูกกระจกยายโอ้ตายโอ้ว่าไงจ้าไก่มีอิจฉากันไหมเด็ก เด็กเรามีอิจฉากันไหมเด็กไม่รู้คำว่าอิจฉาเขาไม่ได้โกหกค่ะอิจฉาก็คืออะไรคะคือความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นถ้าเราอยากจะแก้อิจฉาเราต้องเห็นว่าอิจฉาเป็นหนึ่งในอุปสรรคของความเป็นมิตรอิจฉาเป็นอุปสรรคของความเป็นเพื่อนนะเราไม่ต้องแข่งกันเรามี4คนเราไม่ต้องแข่งเรารวมกันรักกัน4คนชื่นชมยินดีในความสามารถของกันและกันอิจฉามีไม่ได้และมันจะกลายเป็นมุทิตามุทิตาคือชื่นชมยินดีอ้าวคนนี้มาทำอะไรได้คนนั้นทำอะไรได้มุทิตากันชื่นชมยินดีอย่างเช่นนัตตี้เขาถนัดทำไก่เราก็ชื่นชมว่าเออชีวิตชาวบ้านเนี่ยเขาต้องมีความเด่นของเขาสิเขาต้องมีความเด่นของเขาหาให้เขาเจอให้เขาหาความเด่นของเขาให้เจอให้พื้นที่เขาในการบริหารความเด่นไม่ต้องอิจฉากันชีวิตมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ใครจะบริหาร24ชั่วโมงนี้มีความสุขและแบ่งปันความสุขนั้นให้คนอื่นอย่างนี้อิจฉาก็ไม่มีแต่ถ้าตัวเองก็ไม่มีความสุขแล้วต้องรอให้คนอื่นให้ความสุขอย่างนี้ค่ะเราจะเปรียบเทียบว่าทำไมชะตากรรมของเราเป็นเท่านี้ทำไมชะตากรรมของเราไม่เหมือนคนอื่นเราก็เริ่มอิจฉาคนอื่นถ้าอย่างนี้ประตูนรกก็เปิดพอเข้าใจภาพใหญ่ๆเรามองเห็นคนเลี้ยงไก่เราก็เจอละคนนี้อธิบายเรื่องไก่แล้วคุณแม่ก็ไปถามจริงๆด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมนัตตี้บอกว่าบางวันเขาไข่2ฟองมันคือเรื่องจริงจริงด้วยเช้าไข่เย็นไข่จริงไหมนัตตี้บางตัวไข่2ฟองค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะอ่อนโยนกับการกินไข่ละเราจะอ่อนโยนกับอาหารทุกมื้อและเราจะไม่เบียดเบียนเจ้าพวกเนี้ยพยายามหาบ้านให้มีความสุขนี่วันนี้เห็นเริ่มแล้วเดี๋ยวเอาอะไรนะเอาเน็ตใช่ไหมฮะเอาเน็ตไปขึงละเธอกลางวันก็จะได้ออกไปตากแดดนะจ๊ะเออขอบใจเอาละค่ะเดี๋ยวเราเดินออกไปดูบ้านที่เราพอที่จะอยู่ในหลังคาแล้วตอบกันได้ดีไหมเจ้าค่ะไม่กลัวเข้ามาแทรกแซงเดี๋ยวไก่ไม่ไข่อ่ะใช่เจ้าค่ะกำนันคิวบอกว่าไข่ออก2ฟองต่อ1ตัวเนี่ยเขามีความสุขโอเคโอเคขออนุญาตเต็มที่ครับเต็มที่คงไม่มีวันไหนไข่1ตัว3ฟองอ่ะนะกินได้มั้ยโอเวอร์ขอบใจขอบใจงั้นเดี๋ยวเราจะออกไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่มีความสุขสิเราแทรกแซงอ่ะเด็กๆเราไปที่บ้านพี่ควายเลยลูก
บ้านพี่ควายนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีเดียเก๋มากเลยชอบมากเลยอ่ะมันเป็นคอนโดที่แบบบันไดเดียวกันนะคะอันนี้ขออนุญาตเล่าถ้าใครอยากสร้างเพราะตอนนี้มีแรงบันดาลใจคุณมีที่แค่ต้นไม้สมมติคุณมีต้นไม้1ต้นจริงไหมคะคุณมีบันได1อันแต่คุณมีที่ให้ไก่ไปแบ่งไข่2บ้านมันก็เดินขึ้นมามันกระโดดตึ้งตึ้งเนี่ยค่ะเสาเดียวแล้วดูข้างล่างค่ะดูคอนโดดูคอนโดค่ะนะคะเศษไม้นะคะเนี่ยค่ะยื่นมา2อันจบแล้วเก๋ด้วยอันนี้ไม่ต้องมีกงเลยอันนี้ไม่ต้องมีกงเลยนะคะอันนี้แค่เพียงเสาต้นเดียวเนาะอันนี้ใต้ต้นไม้เลยนะครับอันนี้เราทำให้นกเงือกได้ไหมครับเรียนแบบมาจากบ้านต้นไม้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามีต้นไม้เราทำอย่างเงี้ยแต่ใหญ่หน่อยให้เด็กๆอยู่ก็เป็นประตูอัตโนมัติครับไหนอัตโนมัติไงคือหมายถึงว่าไม่ต้องเปิดด้วยมือใช่ไหมเปิดด้วยมือครับแต่ว่าไม่ต้องปิดครับยายถอยไปนิดนึงครับสมมติเราเปิดเราปิดเลยครับน่าๆไก่ไม่ออกอะไรของเธอละเนี่ยนังยากนะนี่ค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยค่ะหนังยางอะไรคะเนี่ยเด็กดูหน้าเด็กๆเดี๋ยวก่อนยายรู้เลยอย่างเงี้ยเธออยากกระโดดแล้วใช่ไหมหนังยางอยากกระโดดไหมเลยเลี้ยงสาวๆค่ะขอบใจเอาหนังยางที่ไหนมานัดไปซื้อครับอ๋อเป็นละ5บาทครับดีขอบใจมากแล้วขอบคุณผู้ใหญ่บ้านก๋ายยังคะขอบคุณนะคะจ้ะคราวนี้เราก็จะเดินต่อไปถึงเราจะมีมินิเธียเตอร์มีปักควายมีอันนี้มันจะเสร็จในวันที่6พฤษภาซึ่งเป็นวันเงียบ ใครตอบได้เงียบวันที่6พฤษภาวันอะไรลูกวันวิสาขบูชาอ่ะปะต่อนี่เลยค่ะก็เนี่ยค่ะถนนกว้างๆจากนี้ไปนะคะใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ขับรถเข้ามาเลยค่ะปื๊ดจอดรถที่ถนนใหญ่นี่เขาเรียกถนนเมนนะคะเด็กๆมาอยู่กับคุณยายถ้าซ้ายมือก็จะเจอกงไก่เดี๋ยวตั้งชื่อเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บ้านไม่เรื่องนี้ต้องให้พี่นัตตี้ให้นัตตี้ตั้งชื่อของเขาเองทางด้านเดี๋ยวก่อนนะทางเข้ามาปุ๊บทางด้านซ้ายมือเจอหมู่บ้านไก่นัตตี้เป็นเจ้าของโครงการนี้นะคะส่วนทางด้านเอายายพูดผิดเข้ามาปุ๊บขวามือนัตตี้หมู่บ้านไก่ซ้ายมือเดี๋ยวเราจะพาไปดูลุงมนัสเป็นอาสาสมัครทำอะไรคะศาลาแล้วก็เราอาจารย์องุ่นรวมทั้งพี่เบิร์ดเตรียมที่จะทำบ่อน้ำให้กว้างขึ้นและมีพี่เบิร์ดเตรียมแล้วค่ะพี่เบิร์ดอยู่ไหนคะอย่ารีบไปที่อื่นนะคะเด็กๆรอมินิเธียเตอร์พูดสิเธียเตอร์คืออะไรเธียเตอร์ท่านเห็นไหมคะความอินโนเซนต์ของเด็กบ้านนี้เดี๋ยวไปถามพี่เบิร์ดแล้วกันมินิเธียเตอร์อยากดูไหมเธียเตอร์จริงเธอจะมีความสุขเป็นรางวัลที่ยายเตรียมไว้มินิเธียเตอร์เดี๋ยวพี่เบิร์ดมาถามเลยพี่เบิร์ดเจ้าขาคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะมีมินิเธียเตอร์มินิคือเล็กเธียเตอร์คืออะไรใครอยู่ต่างประเทศต่อไปเราทำคอร์สภาษาอังกฤษกันไหมคะเด็กๆเอาไหมคะเอาไหมคะเอาหนูตกลงว่าไงคะจากญี่ปุ่นเจ้าค่ะจากพี่สิริมนพี่เหมียวเจ้าค่ะฝากความคิดถึงถึงคุณยายพี่เหมียวคะถ้าอยากจะมาเลี้ยงร้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาอาหารมาแล้วมากินพิซซ่าฝีมือเด็กๆแต่ว่ายังต้องเอาอุปกรณ์ทำพิซซ่ามาถวายก่อนนะคะแล้วก็พวกนี้เขาเป็นผู้บริหารจัดการโลกนะคะที่กำลังทักคุณแม่มานี่คนดูเรานี่ไม่ธรรมดานะไปยิ้มไปก่อนยิ้มนาดบอกว่าคุณนรีนาดเนี่ยอยู่อเมริกาเจ้าค่ะลูกเป็นจิตประพัฒน์สอนแล้วบอกว่าเอาค่ะมาสอนภาษาอังกฤษเจ้าค่ะโอเคอ่ะสาธุไปสิเร็วว่าเห็นไหมคะเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้เขาก็ต้องเรียนรายวันเลยค่ะแล้วก็เรียนเรื่องธรรมชาติเรียนเรื่องกายเรื่องจิตนะคะ
เรียนเรื่องกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกโดยที่คุณยายก็ไม่ได้สอนภาษาอย่างนี้เขาแต่ว่าเราวิเวกไปด้วยกันคือเราสงัดจากราคะโทสะโมหะริษยาไม่มีวันนี้คำถามดีนะลูกหนูไม่ริษยากันเนี่ยหนูจะเติบโตแล้วมีมิตรภาพเหมือนหนูรักกันถูกไหมคะรักกันไหมมีเสียใจกันไหมเอาพูดตรงพูดตรงสมหวังเสียใจไหมตอนเสียใจสุขหรือทุกข์ทุกข์ทุกข์ตอนเสียใจเนี่ยใครอยากให้ช่วยอะไรบอกยายเลยไม่ยายจะได้ช่วยถูกไม่มีค่ะแค่เสียใจเดี๋ยวก็มันก็หายเองค่ะเหรอมันไม่อยู่กับเรานานใช่ไหมใช่แล้วการเฝ้าสังเกตการเสียใจอย่างเงี้ยเขาเรียกการปฏิบัติธรรมรู้ไหมเห็นไหมคะเด็กไม่เคยรู้เลยว่าเวลามันเกิดความเสียใจแล้วไม่ดื้อดึงเข้าไปนะมาพรเข้าไปลูกสังเกตมันอ่อนโยนลูกกลับไปที่ลมหายใจที่อ่อนโยนลึกๆอ่ะลองดูซิอ่ะหายใจยังอ่อนโยนจิตมันรู้ทีละเรื่องลูกจิตมันจะไปจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจลมหายใจจึงเป็นเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจคือวิหารธรรมที่อยู่ของธรรมเมื่อใดที่เรากลับไปที่ลมหายใจเรามีวิหารธรรมที่จะทำให้เราออกจากทุกข์เสียใจจะอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะจิตรู้ทีละเรื่องมันไปอยู่ที่ลมหายใจหนูลองฝึกดูนะหนูจะได้เป็นคนสาวที่แข็งแรงอยู่ได้ทำเข้าใจคุณยายพูดหรือไม่เข้าใจก็ถามได้เราทำไปด้วยกันถ้าวันหนึ่งคุณยายถามว่าวันนี้เก็บเห็ดอยู่ได้วิหารธรรมอะไรเจ้าคะก็ตอบเลยอยู่ได้ลมหายใจแห่งสติโอเคไหมโอเคค่ะเห็นไหมคะนี่คือการสอนธรรมะดร.โอความช่วยเหลือเจ้าค่ะจากคุณเคซีจากคุณเคซีที่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะญี่ปุ่นค่ะฟังอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เป็นคนคือมีแผ่นดินไหวโอ้มันเกิดขึ้นบ่อยมากได้แต่ภาวนาว่าก็อย่าให้มีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นเจ้าค่ะและการตอนนี้แบบคือมันไม่ดีอยากขอกำลังใจเจ้าค่ะค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเวลาที่คุณแม่เดินทางเนี่ยหนูเคยเห็นอย่างนี้ไหมเขาจะต้องโค้งอย่างนี้ซาโยนาราซาโยนาราทำหลายครั้งจนกระทั่งคนเนี่ยไปไกลแล้วก็ยังโค้งอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแล้วเกิดแผ่นดินไหวและอาจจะไม่ได้กลับมาพบกันอีกเพราะฉะนั้นเขาจะให้คุณค่าของการพบการจากอย่างเงี้ยเลยลูกที่ถามมาหนูต้องเรียนรู้กับรายการของคุณยายคนเนี่ยพอเจอแผ่นดินไหวใจมันไหวลูกมันกลัวรู้ว่าแผ่นดินไหวเราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้บังเอิญเรามีครอบครัวที่ญี่ปุ่นคุณยายฝากความรักของหลานๆที่หุบเขาโพธิสัตว์ไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะอยู่เมืองอะไรคะและเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะให้กลับไปที่ลมหายใจอย่างที่สอนเมื่อกี้เนี่ยค่ะบอกกับเด็กๆว่าให้มีเครื่องอยู่ของจิตแผ่นดินมันไหวมันไหวไปแต่จิตต้องไม่ไหวเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ใจก็จะตั้งมั่นอยู่ที่นี่แผ่นดินไหวญี่ปุ่นเนี่ยจะเก่งมากเลยเรื่องเนี่ยค่ะธรรมชาติภัยธรรมชาติสึนามิเขามีระบบการจัดการที่โอ้ต้องบอกว่าเขาเก่งเพราะฉะนั้นคุณอยู่กับคนเก่งอย่ากลัวแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันสำหรับคุณแม่แล้วส่งความเป็นญาติหรือเพื่อนร่วมทุกข์ไปว่าแผ่นดินไหวได้คุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยถ้าใจของคุณมีวิหารธรรมหายใจให้เป็นเราจะได้ไม่กลัวนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่เราจะช่วยหลานๆในโครงการของเราที่ไปเติบโตอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ติดต่อมาเขาคงอยากมีเพื่อนและอาจจะมีการเขียนจดหมายถึงกันนะคะเล่าเรื่องความสุขความทุกข์แล้วก็เวลาที่คุณยายมีมิทติ้งกับจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งจะต้องมีมิทติ้งอยู่แล้วเด็กๆจะมารู้จักกันแล้วเขารู้ว่าเขาโตไปในแผ่นดินที่แตกต่างทางธรรมชาติแต่มันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะเป็นชีวิตที่รอดและปลอดภัยจากความทุกข์ธรรมชาติอันนี้เราต้องฝึกลมหายใจแห่งสติ
ทุกวันหิวยังลูกยังเจ้าค่ะตอนนี้กี่โมงจ๊ะกี้กับคุณกี้และนี่ค่ะพี่ปูพี่กี้ดร.พันไมค์ก็เข้ามาด้วยนะคะมาดูอ่ะนี่มาๆกี้จ๋ากี้ก่อนกลับไปนั่นน่ะนะอะไรกินดีลูกเชฟกี้จำพี่กี้ได้ไหมพิซซ่าอร่อยพี่กี้แวะมาอีกทีนึงก่อนขึ้นขับมาเอาพิซซ่ามาทำเห็ดพิซซ่าเห็ดเอาไหมคุยกับพี่กี้เลยแล้วพี่กี้จ้าดูสิคะสาวน้อยพิซซ่าอะไรดีคะพูดกับพี่กี้ฮะพิซซ่าอะไรดีลูกเห็ดเนาะ น่ารักมากฉันนะมีหลานๆพิซซ่าเห็ดค่ะพี่กี้ค่ะพี่ปูเมื่อวานนี่ยายถามเตรียมจะขึ้นเชียงใหม่กันแล้วถึงจะมีออเดอร์บินโตที่เชียงใหม่แต่หุบเขาโพธิสัตว์ออเดอร์แรงนะคะออเดอร์อะไรคะพิซซ่าอะไรดีเห็ดค่ะมาอยู่กับยายเป็นเดือนแล้วมันยังอายอยู่เลยมันอยากเก็บความบริสุทธิ์ของเด็กๆเหล่านี้เลยนะคะอาจารย์องุ่นพันไม้นะคะเมื่อวานนี้หัวใจเดินยังเหนื่อยๆคุณยายเดินรออาจารย์องุ่นเราต้องรักษาชีวิตเพราะเด็กๆเนี่ยยังอยากจะเรียนรู้อะไรกับอาจารย์องุ่นอีกเยอะเลยดร.โอ้ตอบมาว่าทำไข่กระทะหน้าเห็ดเจ้าค่ะหมายถึงว่ามาทำอันนี้เหรอทำอันนี้ไม่ใช่อ๋ออบในเตาด้วยเป็นไข่กระทะหน้าเห็ดอบในเตาโอเคเด็กๆจะทำพี่กี้สอนมาแต่ถ้าพี่กี้สามารถที่จะขับรถมาได้เด็กๆชวนเลยชวนสงสัยต้องมาแล้วล่ะค่ะสาธุง่ายอ่ะเมื่อเช้านี้ฉันบอกแม่ปุ๋มเราเอาที่ล้างจานมาเราทำตรงนั้นเป็นป๊อปอัพเรสลองอีกคำละเห็นไหมเมื่อกี้มินิเทเตอร์ใช่ไหมพูดสิป๊อปอัพป๊อปอัพเรสตอรองเรสตอรองพี่กี้ต้องมาเฉลยป๊อปอัพเรสตอรองกับเชฟกี้เชฟเทเบิลสงสัยฉันก็ต้องฝึกด้วยล่ะไปด้วยกันนะไปเราไปไหนอะคะลูกมาลิเราก่อนวันที่6พฤษภาวันวิสาขะนี้คุณแม่เชื่อว่าพวกเราคงต้องมีการปฏิบัติอย่างก้าวหน้านะคะแล้วก็เป็นการสอนที่คุณยายเองก็สอนหลานๆอย่างนี้แหละค่ะเราไปดูบ่อน้ำที่กว้างขึ้นจะเสร็จก่อนวันวิสาขบูชาและศาลานะคะตอนนี้ยังมีคนตามดูอยู่หรือเปล่ามีอยู่เจ้าค่ะมีคำถามด้วยเจ้าค่ะแต่ว่าคุณยายจะไปตรงนู้นก่อนมีคำถามคุณหงร่อนมังกรรำเจ้าค่ะหงร่อนมังกรปฏิบัติเราฝึกลมหายใจมานานแล้วไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องอ่ะจะต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องไม่บังคับคุณหงร่อนมังกรลำต้องไม่บังคับไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนจำไว้เลยว่าสองทางคือตึงก็ไม่ใช่เคร่งเครียดก็ไม่ใช่ในรูปแบบแข็งแข็งทื่อๆเนี่ยไม่ใช่อินเดียก็ทำกันมาเยอะแล้วนอนบนตะปูแบบลอยน้ำกระโดดทำมาเยอะแต่พุทธเจ้าบอกว่าต้องสายกลางคือมีปัญญาทำอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิปัญญาคือเห็นแล้วไม่เข้าไปคลุกคลีเหมือนเห็นริษยาแต่ไม่ลงไปคลุกคลีกับริษยาริษยาก็แค่มาแล้วไปอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนพลังงานของเราซึ่งมีอยู่เป็นมุทิตาพอมุทิตาคือชื่นชมยินดีกันได้เราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างมีมิตรภาพที่ดีการปฏิบัติก็เหมือนกันยืนเห็นมันดูมันรู้มันปล่อยมันอย่างเงี้ยเรียกว่าสายกลางรู้แล้วปล่อยอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายไม่บังคับให้ตึงไม่เหลาะและไม่แบบหย่อนเกินไปเหมือนสายตึงสายพินที่ตึงก็ไม่ใช่หย่อนก็ไม่ใช่นะคะอ่อนโยนทุกครั้งที่คุณกลับมาที่ลมหายใจกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะมีสติเชื่อมกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันและปัจจุบันขณะจะเป็นเวลาที่จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนออกกำลังกายหรือเดินหรือยืนหรือนั่งหรือนอนเมื่อจิตมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็เอาไปทำงานสิคะชีวิตก็มีงานอยู่3งานคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปบริหารมโนกรรมให้สุจริตวจีกรรมก็สุจริตและกายกรรมก็ผ่องใสสุจริตค่ะขอบคุณนะคะคุณหงร่อนมังกรดำที่ทำให้คุณแม่ก็ได้กลับมาสู่การสอนในการปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่ก็
มีพลังงานที่ทำอย่างเหลือเฟือเนี่ยจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยเราต้องส่งเสริมการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันซึ่งเด็กๆก็อยู่กับเราเขาคงจะหิวข้าวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทักคุณลุงมานะตรงนี้อ้าวอยากดูเห็ดที่อาจารย์องุ่นสร้างอ่ะแต่ว่าอธิบายไม่เป็นเดี๋ยวรออาจารย์องุ่นกับเอี้ยงแล้วกันเนาะมันจะมีเห็ดเขาเรียกเห็ดโคนเลยนะคะอาจารย์องุ่นอ่ะไปเลยเด็กๆ เราเดินผ่านตรงนี้กันก่อนแวะผ่านมาทักลุงมานะก่อนลุงมานะวิสาขบูชานี้เราจะได้เวียนเทียนด้วยกันตรงนี้นะจ๊ะเด็กๆพาเห็ดมาผ่านลุงมานะเดี๋ยวเราไปกินเห็ดด้วยกันลุงมานะนะคะอ่ะเปิดเห็ดโชว์แหมดูสิคะน้ำลายไหลไหมจ๊ะเนี่ยอันนี้เขาทำอะไรลุงมานะจ๊ะเขาทำอะไรอันไหนเนี่ยเห็ดเนี่ยชาวบ้านเขาทำอะไรจ๊ะทำอาหารนะอาหารสิจ๊ะอะไรล่ะเขาทำอะไรนี่เขาเด็กเขาจะไปทำสปาเกตตี้ต้มยำต้มยำทำอะไรอีกต้มยำผัดต้มยำแล้วก็ผัดที่เรียกว่าเห็นบ่อยที่สุดคือต้มยำแล้วลุงมานะอยากกินอะไรก็ต้มยำเหรอครับต้มยำเดี๋ยวเราเอามาให้ลุงมานะถ้วยหนึ่งนะจ๊ะขอบคุณลุงมานะก่อนจ้ะเดี๋ยวนี้ค่ะสังคมนะคะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสังคมที่ดีคือสังคมแห่งการให้การรับการทักทายเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมไม่ทักทายไม่ได้ต้องทักทายนะคะเดี๋ยวเขาจะมาขยายบ่อน้ำแล้วก็มาดูว่าคนที่มุงจากเจ้าภาพมาจากแม่กบก็จะมาวัดแล้วเราก็จะทำหลังคามุงจากแล้วก็เราจะใช้ตรงนี้ค่ะที่คุณลุงขยายปีกนะไม่รู้พี่เบิร์ดอยู่หรือเปล่าในไลน์พี่เบิร์ดต้องดูนะคะตอนนี้คุณลุงมานะขยายปีกมาถึงนี้แล้วซึ่งเราจะเป็นบ้านที่ใช้ทั้งไม้ไผ่และเหล็กนะคะอันนี้คือบันไดใช่ไหมลุงจ๋าเนี่ยเป็นบันไดขึ้นเป็นทางขึ้นอ๋อจะคอยตั้งไว้เฉยอ๋อถึงว่าตั้งนี่คือเขตนะคะแล้วเราก็จะมีเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าปีกของอันเนี้ยจะเข้าไปในบ่อน้ําแล้วก็เด็กๆก็จะเนี่ยค่ะเราจะมีเค้าเรียกว่ามันเป็น universal นะมันสําหรับคนที่แบบคนที่เดินบันไดไม่ได้ขึ้นมาได้อย่างนี้ได้ลูกหนูอีกคํานึงนะ universal ไปถามพี่เบิร์ดว่าแปลว่าอะไรวันนี้หลายคําเลยนะคะภาษาอังกฤษวันละคําน่ะมินิเธียเตอร์อะไรอีกคะPop up restaurant Pop up restaurant mini theater Pop up restaurant กับ Universal หนูเรียนรู้เรื่องเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยไปเลยตรงเนี้ยค่ะจะเป็น Universal ขึ้นมาได้เลยโอเคไหมมาพอบอกว่าให้คิดนะฮะสมองบวมเลยฮะเห็นไหมคะคุณลุงขอบพระคุณนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะเอาต้มเห็ดมาให้นะคะขอบพระคุณเอาละโอ้โหใบโพดังลั่นสนั่นเลยพี่คิดบอกว่าพี่คิดบอกคุณยายนะเดี๋ยวพี่คิดแข็งแรงพี่คิดผ่าตัดแล้วพี่คิดจะมาต้นโพคิดนะเด็กๆจะได้เรียนถ่ายรูปกับพี่คิดพี่สมคิดมือถ่ายรูปเดี๋ยวยายจะให้ครูมึนละสิ เอาไว้เอาแค่นี้ก่อนเด็กเริ่มมึนแล้วค่ะเด็กเริ่มมึนแล้วค่ะเอาละเราก็จะกลับมาจบกันตรงนี้ค่ะคนดีของยายมาเจอแม่ชีกิ๊บนะคะรดน้ำตรงนี้ใครรู้บ้างว่าตรงนี้อาจารย์องุ่นกับแม่ชีกิ๊บทำอะไรเขาปลูกแตงโมจ้ะค่ะแล้วแตงโมจะเห็นต้นก่อนวานวิสาขะไหมไม่รู้จ้ะค่ะแม่องุ่นปลูกเป็นเมธาไม่ได้ปลูกต้นกล้าไม่ได้ปลูกต้นกล้าหนูต้องศึกษาจากแม่องุ่นว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใช้อะไรลดใช้ใจลดใช้กายลดต้องลดยังไงใช้ปัญญาลดต้องลดยังไงต้องถามแม่องุ่นว่าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเป็นป่าซิลเวอร์โอ๊คคุณแม่พาดูเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นนะคะว่าชีวิตโควิด-19 เราชัตดาวน์กิเลสแต่เราเนี่ยอยู่ในสังคมแล้วอยู่กันมาเป็นเดือนนึงแล้วเราเห็นแล้วความสามารถเด็ก2คนเนี่ยนะคะ
ทำงานทุกวันไม่เคยพูดเรื่องอะไรเลยมีงอแงจะกลับบ้านอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่กลับอีกเลยตอบยายเพราะอะไรตอบยายตอบยายจ๊ะเพราะอะไรอ่ะหันไปทางนี้เออเออไม่ยายอยากรู้เราชนะความงอแงได้ไงเพราะว่าหนูมาอยู่ที่นี่หนูก็มีความสุขอะแล้วก็ได้ทำงานกับแม่ชีแล้วทำไมถึงไม่กลับแล้วล่ะก็อยากกลับอยู่นะคะแต่ว่าต้องอดทนอะเพราะว่าไม่เคยห่างจากพ่อแม่แล้วอดทนมันยากไหมไม่ยากเท่าไหร่ค่ะไม่ยากเท่าไหร่แล้วตอนที่มันจะสู้กับใจตัวเองเนี่ยมันมีแอบร้องไห้ใช่ไหมมีค่ะมีอะแล้วร้องไห้แล้วความคิดถึงมันหายไหมเดี๋ยวก็หายอะเดี๋ยวก็หายแล้วถ้าไม่ต้องร้องไห้มันก็หายไหมหายหายอะแล้วถ้าอย่างนั้นจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ดีร้องไห้ก็ได้ค่ะถ้าร้องไห้แล้วสบายใจก็ร้องเถอะค่ะแต่ถ้าร้องไห้แล้วมันทุกข์ใจก็อย่าไปเสียเวลาร้องไห้มันเลยค่ะเข้าใจที่ยายสอนไหมเข้าใจค่ะหนูเป็นได้ทั้งสองเรื่องทั้งร้องและไม่ร้องเราเนี่ยอย่าไปคิดอะไรเยอะมันเหมือนเราตอกย้ำตัวเราเยอะเราไม่เคยจากพ่อแม่ยายว่าเธอเก่งมากแล้วที่เธอมาอยู่ที่นี่โดยที่เธอมีเป้าหมายชัดเจนยายก็ไม่รู้ว่าเธอจะมาและยายก็รู้อย่างเดียวว่าเมื่อเธอมายายก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตสิ่งหนึ่งที่ยายเห็นคือเธอเป็นดอกไม้ที่บานทุกวันในบ้านของเราเธอต้องปลอดภัยในโลกใบนี้ด้วยอะไรบ้างที่เธอจะต้องฝึกที่นี่ยายก็คิดว่าคนที่เนี่ยก็เป็นเหมือนพ่อแม่ญาติมิตรของเธอแหละยายก็เป็นยายของเธอแหละไม่ว่าเธอจะมาในชุดเสื้อผ้าไหนแต่ไม่มีการพบกันโดยบังเอิญจริงไหมลูกจริงจ้ะค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเธอเป็นอะไรอย่างที่เธอเป็นแล้วเธอเลือกจะเป็นอะไรยายก็ยังซัพพอร์ตเธออยู่เพราะว่าเรารักกันในเวลาลำบากเราอยู่ด้วยกันจำไว้เวลาเราลำบากเราอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันนะถ้าวันไหนที่พ่อแม่หนูจะมาเยี่ยมแล้วก็เราเอาพี่ป้าน้าอาที่เป็นปะปากะยอของเรามาสร้างกุฏิหลังเล็กๆเพราะว่าคุณยายรออยู่หมดโควิดเขาจะมาตอนนี้เขาเชื่อผู้นำเขาเชื่อผู้นำไม่มาค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่แปลกใจงั้นผู้นำต้องมีปัญญามากนะคะเขาเชื่อผู้นำมากเลยถ้าผู้นำบอกไม่ให้ออกจากหมู่บ้านเขาไม่มาค่ะเราถึงต้องสร้างของเราไปก่อนไงคะสมหวังก็ดีมานะก็ดีทำไปก่อนก็ทำให้เห็นเป็นปาปากยอกับเราเลยค่ะเป็นอาร์ตเทอราปีไปเลยแต่วันหนึ่งเมื่อโควิดปลดล็อกเขาจะมาหนูเราจะมีตรงนี้แหละเป็นที่ทำงานของครอบครัวหนูครอบครัวโป่งลึกบางกอยเข้าใจเนาะเข้าใจจ้ะค่ะบางทีการรอคอยมันก็มีอะไรหอมหวานรอเราอยู่เสมอเหมือนกันนะวันนี้เรามาอธิษฐานจิตกันไหมจ๊ะมาเลยค่ะเด็กๆคะเดินตามคุณยายนะคะมีคำถามอีกไหมคะไม่มีคำถามจ้ะค่ะคนดูอย่างมาเด็กๆเดินมาวางจังหวะเท้าของเราตรงนี้เลยค่ะมายืนเลยลูกมาเอาเห็ดถวายพระอริยธาราไว้ข้างหน้านี่เลยดีมากค่ะขึ้นมานะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทางขมะทะเมพันเตให้ทุกท่านนะคะรวมทั้งเด็กๆมองไปที่พระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ลูกจะเห็นพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ประดิษฐานอยู่บนเศียรของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เพื่อเป็นการยืนยันว่ามหาโพธิสัตว์เพศแม่คือพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์นี้เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมหาโพธิสัตว์เพศแม่ที่ตั้งพระทัยว่าแม้แต่การตรัสรู้ก็จะขอตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องผู้หญิงและเพื่อเป็นการให้กำลังใจว่าผู้หญิงทุกคนสามารถพ้นทุกข์ได้หน้าหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราสร้างขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยการอัญเชิญพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากในโลกนี้ไปด้วยหัวใจแม่และหัวใจของผู้รับใช้คุณแม่จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในเช้าวันนี้ที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ยากอย่างไรก็จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหายากอย่างไรก็จะไม่ย่อท้อและไม่ว่าสิ่งนั้นจะน่ารักหรือไม่น่ารักก็ไม่เกียจขอให้เรามีพลังของแม่พลังของผู้รับใช้ไปด้วยกันนะคะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักที่จะขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงและขอมหากรุณาในหัวใจของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งกับพวกเราและขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาเคยทำร้ายเราและขอให้เรามีแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอการตั้งสัจจะอธิษฐานวันนี้จงเป็นไปเพื่อผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะจากโควิด-19หรือโรคใดๆตลอดจนบุคลากรในฝ่ายของสาธารณสุขตลอดจนผู้นำของทุกประเทศให้กรุณากันอย่างมากให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งขอให้เรามีผู้นำทางสติปัญญาที่ลุกขึ้นมาทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้เพื่อขจัดภัยในโลกนี้ให้เราตั้งใจเอ่ยพระนามของพระองค์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 
โอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะ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 ขอทุกท่านมีชีวิตที่สงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะสุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ